ันนี้คุณโอเคก็ต้องคิดต่อไประยะที่2คือมีออปชั่นนะครับ
โยชน์ก็คงไม่ต้องพูดถึงมากนะครับเรื่องของความโปร่งใสมีประสิทธิภาพลดการทุจริตคอร์รัปชันอะไรต่างๆของการแข่งขันนี่ระยะที่สองที่พูดถึงนี้นะครับเรามาตั้งต้นนะครับแล้วก็สุดท้ายระยะที่สองนี่จะครอบคลุมทั้งหมดนะครับการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดที่มี12วิธีนะครับครอบคลุมกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างก็เชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆที่ผมได้เรียนไปแล้วนะครับรวมทั้งกระบวนการดำเนินการตามสัญญาด้วยที่บอกว่าครอบคลุมทั้งสิ้น12วิธีมันมีหลายมากนะครับ ก็มีวิธีตกลงราคานะครับวิธีสอบราคาประกวดราคาอีออปชั่นพิเศษกรณีพิเศษเจ้าที่ปรึกษาวิธีตกลงราคาเจ้าที่ปรึกษาวิธีคัดเลือกเจ้าออกแบบวิธีตกลงราคาเจ้าออกแบบวิธีคัดเลือกเจ้าออกแบบวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนดเจ้าออกแบบวิธีพิเศษ12วิธีแต่วันนี้เราคงไม่มีเวลาพูดถึง12วิธีนะครับเราจะพูดแค่6วิธีที่เราใช้เป็นประจำนะครับโดยเฉพาะวิธีตกลงราคาประกวดราคาอีออปชั่นวิธีพิเศษแล้วก็กรณีพิเศษนี้ก็เป็นภาพรวมของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับในระบบ PPP ในภาพรวมนี้ผมขอข้ามไปครับเพราะว่าอันนี้คือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระบบ e-auction นะครับเดี๋ยวจะไปเจอกันในระบบ e-auction ร่างสัญญาและการบริหารสัญญานั้น1 2 3 4 4อันนี้เป็นกรณีปกติครับว่ามีการดำเนินการสัญญาสมมอบงานตรวจรับงานแล้วก็เปิดจ่ายเงินแต่ว่า4อันข้างล่างเป็นกรณีที่ไม่ปกตินะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะมันมีเรื่องของค่าปรับนั่นก็แสดงว่าผู้สัญญาได้ทำตามสัญญาถูกต้องไหมครับไม่ถูกต้องถึงมีค่าปรับเช่นส่งงานล่าช้านะครับทำผิดสัญญาอะไรแบบนี้ต้องนะครับก็อาจจะมีการเรื่องของการแก้ไขสัญญาเรื่องของการยกเลิกสัญญาเรื่องของการปรับหรือสมรสิทธิ์การปรับนะครับก็ได้เรียนนะครับ GDP นี่ก็เชื่อมกับ GFMS นะครับเชื่อมกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษานะครับเชื่อมกับสถาบันการเงินแต่ว่ามีอยู่3อย่างที่ขณะนี้ยังไม่เชื่อมนะครับก็มีเรื่องหลักประกัน2หลักประกันซองในระบบยังเชื่อมไม่ได้ครับหลักประกันสัญญาเรื่องของการซื้อเอกสารซึ่งแต่ละคนก็จะทำเชื่อมกันนะครับเรามาดูวิธีแรกครับวิธีตกลงราคาอันนี้เป็นการจัดหาวัสดุโดยตกลงราคาถ้าเป็นสมัยก่อนนั้นเราก็ดูระเบียบแล้วเราก็ทำเป็นกระดาษหรือมีโน้ตใช่ไหมครับแต่ว่าขนาดนี้เนี่ยนะครับมติครม.ครับให้ต้องใช้ระบบ EGP เพราะว่าจะไปลดเรื่องของการทุจริตสร้างความโปร่งใสแล้วก็ทำให้การใช้งบประมาณนั้นมีประสิทธิภาพนะครับในขั้นตอนแรกครับอันนี้ผมไม่ลงไปลึกมากนะครับเพราะว่าจริงๆ EGP ถ้าจะเรียนจริงๆต้องมีเครื่องนะครับต้องมีเครื่องมือเป็นเครื่องแล้วก็มีระบบเพื่อที่จะให้ท่านเข้าไปทดลองทำตามระบบนั้นอันนี้ก็จะฉายภาพให้ท่านเห็นในภาพรวมกว้างนะครับตกลงราคานั้นมี8ขั้นตอนด้วยกันนะครับการสร้างโครงการนี้ไม่ได้อยู่ในขั้นตอนแต่ว่าจะอยู่ในหน้าหลักก่อนจะเข้าไปขั้นตอนที่1นะครับในการสร้างโครงการนั้นก็จะมีนะครับมีให้ท่านบันทึกว่าวิธีจัดหาใช้วิธีอะไรนะครับพัสดุที่จัดหาคืออะไรนะครับปีงบประมาณปีไหนนะครับชื่อโครงการอะไรใช้เงินอะไรหนึ่งงบประมาณหนึ่งนอกงบประมาณอันนี้ก็จะมี